วันนี้มีสองเจ้าภาพนะครับเนาะการถวายจตุปัจจัยทยธรรมทยทานต่างๆนั้นอันนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะหลังจากที่นาคทั้งสองได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเซตทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้นิมนต์พระใหม่ท่านนั่งรอฝั่งนี้ถึงสองรูปนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนั้นก็จะขออนุญาตย้ายพัดลมเนื่องจากตอนแรกตั้งใจไว้ตั้งเพลแหละโล่งจะดีนะครับเนาะซ้ำไฟมันบ่มีมั้งเปิดพัดลมมาได้เดี๋ยวก็ย้ายใหม่แต่ว่าหลังจากที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเซตทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับเนาะจะได้ยกเอาทยธรรมทยทานทั้งหมดนี่นะครับเนาะถึงหมดถึงเสี้ยงนะครับแต่ถึงสองเจ้าภาพขึ้นเทียบวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้านะครับนะแล้วก็ซองปัจจัยนั้นนะครับเนาะเนื่องจากว่ามีสองเจ้าภาพเราจะขออนุญาตเจ้าภาพนาคถือว่าอายุนาคเป็นรูปที่หนึ่งนะครับเนาะคือใส่หมายเลขหนึ่งที่หน้าสองนะครับนะรูปนี้ใส่หมายเลขสองที่หน้าสองทุกซองนะครับเนาะก็เดี๋ยวใส่เรียบร้อยเอาไว้ให้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเก็บเอาเองนะครับเนาะจะเก็บมารวบรวมวางไว้ในพานเองนะครับนะแต่ว่าเขียนหมายเลขติดหน้าซองทุกซองนะครับเขียนเซตทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยใส่หมายเลขประจำตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ1ก็คือ1นะครับนะ2ก็คือ2นะบัดนี้ศูนย์กันนะครับเนาะอันนี้2อย่างเดียวอันพุ่น1อย่างเดียวในทั้งหมดถึงเสี้ยง19ซองนั้นจะมีซองพระพุทธอยู่1ซองเพื่อที่จะน้อมบูชาถวายเป็นพุทธบูชานะครับเนาะซองนั้นซองแรกซองที่จะได้นำถวายเป็นพุทธบูชานั้นจะได้ให้คุณพ่อก็ได้นะครับเนาะหรือว่าคุณแม่ก็ได้หรือว่าตัวแทนของเจ้าภาพท่านใดก็ได้ท่านใดท่านหนึ่งคนเดียวนะครับเนาะจะได้น้อมถวายบูชาในกันพระพุทธนะครับเนาะที่เหลือนอกนั้นจะมอบหน้าที่ให้พระใหม่ทั้งสองรูปน้อมถวายพระอุปชาพระครูสวดและพระลำดับถึงหมดเลยนะครับเนาะอันนี้จะได้บอกแห่งกรรมเนี่ยนะครับเนาะตั้งแต่เวลานั้นมาสำหรับกันพระพุทธนั้นอยู่นี่นะครับเนาะกันพระพุทธนะครับเนาะหมายความว่าหลังจากที่เสร็จสับพิธีกรรมเป็นที่เรียบร้อยจะได้เชิญตัวแทนน้อมถวายบูชาในกันพระพุทธมาถวายด้านนี้นะครับเนาะแต่ว่าก่อนที่จะถวายนั้นเขาจะต้องตั้งนะโมแล้วก็กล่าวคำถวายก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะนำตั้งนะโมกล่าวคำถวายอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิแบบนี้นะครับเนาะคณะศรัทธาพร้อมนั่งพระใหม่ก็อู้ไปจ่าไปกล่าวไปพร้อมๆกับผมนะครับเนาะเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้เชิญตัวแทนน้อมบูชาในกันพระพุทธก่อนตรงนี้นะครับนะในใส่ในพานตรงนี้นะครับเนาะสองเจ้าภาพสองท่านแล้วก็จากนั้นไปก็จะได้มอบหน้าที่ให้พระใหม่น้อมถวายบูชาพระอุปชาพระครูสวดและพระสงฆ์ทั้งนั้นในพิธีทั้งหมดนะครับเนาะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับนะจะมีอย่างก็วันนี้มีอย่างก็มีอย่างก็เมื่อกี้ได้อธิบายการมอบผ้าไตรกับต้นเทียน1ต้นให้กับนาคเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับบาทกับต้นเทียนที่เหลือเดี๋ยวจะบอกมารุนนะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีจังหวะที่จะบอกอยู่นะครับว่าจะมอบบาทให้กับว่าที่สามเณรแบบใดกับต้นเทียนที่เหลือทั้ง2ต้นแบบใดก็เดี๋ยวจะอธิบายมารุนนะครับสำหรับการบันทึกภาพถ่ายรูปนะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นนะครับเนาะในขั้นตอนการมอบอัฐบริคารถึงมดถึงเสี้ยงบนนี่นะครับเนาะมอบผ้าไตรมอบบาทมอบต้นเทียนช่างภาพจะอยู่ใกล้ๆแบบผมนี่นะครับเนาะฟังปุ้นก็เหมือนฟังเพก็เหมือนกันนะครับเนาะบันทึกภาพถ่ายรูปได้นะครับเนาะแต่ขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากนี้มันจะมีความสำคัญอยู่หน่อย
ถึงขั้นตอนเวลานั้นจะได้บอกคือช่างภาพถอยออกมาเนอะอยู่ใกล้มาได้แล้วจะได้ประกาศแจ้งบอกคืออยู่ระดับนี้นะครับนะยืนอยู่อย่างผมยืนนะครับเนาะบันทึกภาพถ่ายรูปได้นะครับเนาะแต่ประเจตอนนี้เตือครึ่งเวลาหลังครึ่งแรกนี่ยังเป็นแบบอีอยู่นะครับเนาะอยู่ใกล้ๆได้แต่ครึ่งหลังนี่อยู่ใกล้มาได้นะครับเนาะเหมือนเขาเล่นกีฬาฟุตบอลนะมันมีครึ่งแรกกับครึ่งหลังอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังจะบอกครึ่งนะครับนะอยู่ใกล้มาได้สุมาทำคำขอเก็บดอกบัวนี่ครับขออนุญาตอันนี้วางรอไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวบัตรสะดวกในการจะถือมานะครับเนาะพอมือจะจับต้นเทียนนะครับนะเดี๋ยวก็ถวายมรุนนะครับเนาะหลังจากที่ได้พระไทยมาถึงหน้าพระประชาก่อนที่จะมอบพระไทยก็ถวายพานสักการะในตัวนะครับเนาะในช่วงที่รอพระอุปัชฌาย์อยู่เวลานี้นะครับจะได้อธิบายเสริมเพิ่มเติม
ในเรื่องของความเป็นอยู่ของพระใหม่ทั้งสองรูปในวันต่อๆไปกับคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใกล้ชิดที่มีความประสงค์หวังดีรักใคร่ห่วงใยนาคทั้งสองได้รับทราบว่าความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นการบวชนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับ2ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยเป็นตุเจ้าบริบูรณ์ละแต่ว่าการจะอยู่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในวันต่อๆไปมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยในการดำรงชีวิตเหมือนกับคฤหัสถ์เพราะว่าจะเป็นนักการเมืองจะเป็นนายแพทย์คุณหมอหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์แม้แต่ประชาชนคนธรรมดาท่านใดจะมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้มันก็ต้องกินข้าวกินน้ำเหมือนกันหมดนะครับเนาะมันมีภัยอยู่ได้โดยที่ว่าต้องพึ่งพาอาศัยข้าวปลาอาหารพระใหม่ก็เหมือนกันนะครับเนอะเอาละพระอุปชามาแล้วครับเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนอะนาคทั้งสองคุกเข่าขึ้นนะครับพร้อมทั้งประนมมือขึ้นตัวเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นตัวนะครับเพื่อถวายการต้อนรับพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดรำเปิงตะโปธารามวันนี้ท่านเมตตาจิตเมตตาธรรมปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการบวชเงื่อนนาคทั้งสองได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในบวรพระพุทธศาสนายกมือไหว้สาถวายการต้อนรับเป็นที่เรียบร้อยค้างไว้เลยนะครับไม่ต้องเอามือลงนะครับนะเตรียมพร้อมบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระรัตนตรัยเนาะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเ
นาคทั้งสองพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกันสามครั้งเพื่ออาราธนาสมาทานเบญจศีลนาคออกเสียงแต่นะครับอัญชลีตัวแทนของนาคเข้ามาถวายพานเบญจศีลคนเดียวฮะท่านเดียวพานเบญจศีลนะครับนะวงมาลัยยังบ่ต้องแต่นะครับนะเสร็จแล้วถอยกลับไปนั่งที่เดิมครับนาคทั้งสองพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธทังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิทิตังนามะหันเตปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุปราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเอมาเนปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันเตสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิโพติงยันเตตัสสมาสีลังวิโสทะเยทันเตอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีต่อจากนี้ไปนะครับเจอหน้าทั้งสองหันหน้ากลับมาหาคุณพ่อคุณแม่เตรียมพร้อมรับเอาผ้าไตรกับต้นเทียนนะครับช่างภาพเตรียมพร้อมนะครับนะบันทึกภาพมอบผ้าไตรต้นเทียนนาคทั้งสองหากพร้อมแล้วพร้อมๆกันนะครับกราบคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันอัญชลีพร้อมกันขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับพร้อมทางยื่นมือออกมานะครับในท่าพนมมืออยู่นะครับยื่นมือออกมาเลยครับยื่นแขนออกมาเลยครับคุณพ่อคุณแม่ค่อยๆยกเอาผ้าไตรอธิษฐานจิตนะครับวางไว้พาดไว้บนแขนหน้าครับต้นเทียน1ต้นนะครับมอบให้หน้าใส่มือนะครับนะต้นเดียวนะครับนะหน้าทั้ง2ได้ผ้าไตรต้นเทียนเรียบร้อยหันหน้ากลับไปหาพระอุปัชฌาย์ครับเดินเข้าไปเลยนะครับนะวางผ้าไตรด้านหน้าพระอุปัชฌาย์เป็นที่เรียบร้อยน้อมถวายพวงมาลัยสักการะพระอุปัชฌาย์ทั้งสองท่านนะครับรูปที่หนึ่งถวายก่อนนะครับนะแล้วก็รูปที่สองคุณพ่อคุณแม่นั่งตามสบายนะครับนะรอมอบบาตรกับต้นเทียนที่เหลือนะครับประมาณ40นาทีนะครับนะนั่งตามสบายได้เลยนะครับอันชลีวันทาอภิวาอันชลีวัน
บัดนี้นาคทั้งสองได้มาเปล่งวาจาต ต่อสงฆ์ให้ทรงเป็นพยานว่าเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตัมปิเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระแม้นเสด็จดับขันปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงให้การบัญชาอุปสมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดตุติยัมปหังพันเตตติยัมปหังพันเตก็มีความหมายเช่นเดียวกันนี้เพียงแต่ว่ายัมเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามบทที่สองเคยกล่าวว่าอหังพันเตปปัชฌังยจามิแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้การบรรพชาแก่ข้าพเจ้าด้วยผ้ากาสายะที่ข้าพเจ้าถือไว้นี้ด้วยความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทุติยัมปิแม่นครั้งที่สองตติยัมปิแม่นครั้งที่สามก็มีความหมายเช่นเดียวกันนี้เราทั้งสองได้มีกุศลศรัทธาในพระรัตนตรัยนำพาพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเพื่อนพ้องมิตรสหายมาเข้ามาในวัดนี้เพื่อที่จะตั้งจิตให้เป็นมหากุศลเป็นบุญเกิดขึ้นเราทั้งหลายตลอดถึงญาติโยมพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรนะเราทั้งหลายออกจากบ้านจากเรือนมาถึงที่นี่เยอะก็เพื่อว่าเราจะได้บุญนะเราจะได้บุญไปกับนักทั้งสองพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรดวงป้าน้าอาญาติโยมทั้งหลายในส่วนดึกๆแล้วเราก็อยากได้บุญบุญนั้นเกิดจากการบวชของนาคนั่นแหละคำว่าได้บุญก็หมายความว่าเราจะต้องมีความเลื่อมใสเราจะต้องมีความศรัทธากับการบวชของนาคทั้งสองนี้เราเลื่อมใสเราศรัทธาในการบวชบุญที่เกิดขึ้นกับเรานะว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะบวชได้โดยความที่ว่าอายุเรามากบ้างเราอยู่กับลูกเต้าเราหลานเป็นภาระบ้างเรามีการมีงานของตนบ้างโดยเฉพาะคุณแม่คุณย่าคุณตาคุณแม่คุณป้าคุณน้าอาญาโยมเป็นผู้หญิงว่าเรามามุทิตานาคมุทิตาความเป็นพระใหม่มาแสดงความยินดีต่อการบวชของนาคทั้งสองเพราะว่าเราจะมีความพร้อมในมีความพร้อมในกุศลศรัทธาที่จะบวชนะแต่เราก็บวชไม่ได้เราเป็นผู้หญิงแต่เราจะได้บุญกับพระหรือไม่ล่ะได้ไหมเราสามารถได้บุญกับพระได้โดยความที่เราน้อมจิตของเราเองมีความศรัทธาในการบวชของพระของนาคนะฉะนั้นโยมจะต้องมีความใส่ใจมีความสงบกายสงบวาจาไม่พูดจากัน
จิตใจของเราก็จะตั้งมั่นในการอนุโมทนาบุญกับพระใหม่พระใหม่หรือว่านาคเนี่ยได้บุญอยู่แล้วเพราะตั้งใจมาบวชตั้งแต่มานานแล้วมาสมัครบวชนำเอกสารการบวชมาให้รอวันเวลาเราเข้ามาก่อนที่จะมาบวชวันนี้ก็สองสามวันต้องท่องบทสวดขันธ์นาคด้วยความทรงจำที่ดีอันนี้เป็นที่ตั้งของความศรัทธาของพ่อแม่ว่าลูกเราบวชทีหนึ่งสามารถท่องคำขันธ์นาคได้ด้วยตนเองไม่ได้ให้พระสอนคำต่อคำให้เสียเครดิตของตัวเองการบวชของเราก็เป็นการบวชด้วยการบวชที่เกิดจากความศรัทธาความตั้งใจนะการบวชนั้นเราจะต้องมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยที่เราพูดว่าข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกเพราะการบวชนั้นมีเจตนามีจุดประสงค์มีเป้าหมายที่จะน้อมนำเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเราจึงจะได้บุญมากนะบุญจะได้บุญเกิดจากการบวชของเราก็จะได้บุญมากว่าเมื่อจิตเรามีความศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ฉะนั้นการบวชของเราจะต้องรู้ให้เราได้รู้จักพระพุทธเจ้าฉะนั้นเป็นปฐมให้เราน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าในบุคคลประวัติศาสตร์ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะต้องบำเพ็ญบารมีมานานถึง4อสงไขยแสนกับอันยาวนานกับหนึ่งนั้นนับโดยการเวลาท่านกล่าวว่าเหมือนกับภูเขากว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์สูง1โยชน์แล้วก็เอาภูเขานั้นมาตั้งไว้100ปีไหนเทวดาจึงเอาผ้านั้นละเอียดนุ่มนวลดุจของผ้ามันเป็นผ้าทิพย์นะเอามาเช็ดถูภูเขานั้นจนตอนเวลาที่ภูเขานั้นได้คือสึกก่อนไปด้วยการเช็ดนั้นเสมอดังแผ่นดินนั่นแหละเรียกว่าเปรียบเรียกว่าเวลาหนึ่งกับเวลาหนึ่งกลับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการที่พระองค์นั้นได้ทรงบริฐานจิตว่าขอให้เราเป็นพระพุทธเจ้าเถิดใช้เวลาถึง7อสงไขยแล้วก็พระองค์ก็ออกปากพูดว่าเราขอให้เราเป็นพระพุทธเจ้าหน่อยเราเมื่อเราจะทำบุญทำความดีอะไรเนี่ยไอ้ฐานจิตเป็นพระพุทธเจ้าออกปากมาพูดออกเป็นวาจาถึง9อสงไขยพอท่านได้บารมีมากพอได้เป็นวาจาขอต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ไรพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์ท่านว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าโคตมะมีพระราชบิดาชื่อนี้มีพระราชบัญญาชื่อนี้มีพระมเหสีชื่อนี้มีพระโอรสชื่ออย่างนี้มีอัครสาวกสาวิกาชื่อนี้อย่างนี้เป็นต้นนะท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนกับในชาติสุดท้ายก็เรียกว่ามาเกิดเป็นพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรเป็นมนุษย์เป็นเวสสันดรแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญทานบารมีมหาทานแล้วไปเกิดในเทวโลกชั้นดุสิตพอถึงการเวลาที่พระองค์จะมาอุบัติในมนุษยโลก
เทวดาอินพรหมทั้งหลายก็ไปอัญเชิญพระองค์มาเสด็จมาเกิดในมนุษย์โลกก็มาอุบัติในพระครรภ์มารดาชื่อว่านางสิริมหามายาแคว้นกับสักกะในมัชฌิมประเทศนี่พระองค์ต้องที่พระองค์ต้องมาบำเพ็ญบารมีมาถึงแผดเสียสงไข่แสนกับเพื่อที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มาสูตรแล้วเมื่อพระองค์ก็ได้เปล่งวาจาว่าอโคสมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศในโลกสิทโธหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นใหญ่ในโลกสิทโธหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกอายะมันติมาสตินาทิธานิพุทธโพธิชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่มีชาติต่อไปให้เราอันนี้พระองค์ได้ทรงตัดเป็นปฐมวาจาที่ประสูตินั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้รับขนานนามว่าสิทธัตถะแปลว่าผู้ปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จหลังจากนั้นอีก7วันในเวลา7วันนะพระราชบัณฑาก็สิ้นพระชนไปพระองค์ต้องได้รับความอุปการะข้าพรนำนมจากพระนางเป็นน้องของแม่นะพระนางประชาบดีโคตมีเมื่อพระองค์มาชุนอายุได้16ปีพระองค์ก็ได้เสกสมรสกับเจ้าหญิงชื่อว่านางพันธิมพาเจ้าสุภาลาจากแคว้นเทวราหะตอนพระองค์อายุ29ปีพระองค์ก็มีความประสงค์จะไปเที่ยวอุทยานพระราชบิดาก็จัดขบวนเสด็จมาให้เมื่อพระองค์ไปเสด็จไปนั้นก็มีเทพเทวดาเนรมิตเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะพระองค์ไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเท่านั้นพระองค์ก็สรุปพระทัยว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาและเราจะหนีจากความเก็บแก่เจ็บตายนี้ได้อย่างไรหนอแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในวังตลอดมันไม่สามารถจะค้นพบสัจธรรมได้นอกจากว่าเราจะต้องออกบวชขากลับมาวังในเย็นวันนั้นพระมเหสีก็ประสูติพระโอรสพระองค์ก็ได้ตรัสว่าราหุลังชาตังราหุลเกิดขึ้นแล้วบ่วงเกิดขึ้นแล้วบ่วงก็คือลูกมันบ่วงผูกคอแล้วพระองค์ก็ตัดสินพระทัยว่าต้องออกบวชแล้วพระองค์ก็ได้ออกบวชมีฝั่งแม่น้ำอนุมานั่นแล้วพระองค์ก็แสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์ตลอดเวลาที่พระองค์แสวงหาทางความพ้นทุกข์นั้นพระองค์ได้บำเพ็ญภาวนาสมถะภาวนาได้ฌานสวัสดิ์7กับอาราดาบทและฌานสวัสดิ์ที่8แล้วกับอุรกะดาบทจนหมดความรู้ของอาจารย์ที่สั่งสอนอาจารย์ก็บอกว่าให้เธอทั้งหลายสอนเถอะให้เธอสอนเถอะแต่พระองค์ก็บอกว่ามันไม่ช่างไม่ใช่ทางความดับทุกข์พระองค์ก็แสวงหาทางความดับทุกข์ต่อไปทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาบำเพ็ญความเพียรในการทรมานร่างกายลดอาหารอะไรเป็นต้นนะจนหมดทางจนพระองค์พร้อมแห้งแล้วเนื้อหนังติดกระดูกแล้วแต่พระองค์ก็บอกว่าไม่ได้บรรลุธรรมแต่แล้วพระองค์ก็มาน้อมนึกถึงเมื่อสมัยพระองค์เป็นพระราชโอมานได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาด้วยอานาปานสติ
พระองค์ก็นึกได้ก็หวนกลับมาบริโภคอาหารให้มีกำลังแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตในวันขึ้น15ค่ำเดือนวิสาขะแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรทางจิตในค่ำในตลอดค่ำคืนนั้นแล้วพระองค์ได้ทรงอธิษฐานจิตว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยเราจะไม่ว่าเลือดเนื้อจะเหี่ยวแห้งเราจะไม่ท้อถอยในค่ำคืนนั้นเองพระองค์ก็ได้บรรลุธรรมถึงสัพด้วยญาณ3ญาณด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณพระองค์สามารถระลึกชาติในหัวหลังได้เป็นอเนกอนันตกับระลึกชาติว่าเราได้เกิดตายเกิดเนี่ยได้ทำความดีอะไรได้ชาติกำเนิดเป็นอะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นพรหมพระองค์ก็รู้แจ้งด้วยประจักษ์ด้วยพระองค์เองนะแล้วก็มันในมัชฌิมยามพระองค์ก็บรรลุทิพจักขุญาณหรือว่าจุตูปปาตญาณรู้พระองค์รู้ถึงการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายคนอื่นตายแล้วเกิดไปเราเกิดหรือตายเป็นที่ไหนอย่างไรพระองค์ก็รู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่เกิดตายนั้นทำให้รู้ว่าแต่ละคนที่มาที่เกิดที่ตายนะด้วยอำนาจของบุญกรรมอย่างไรก็รู้ได้ด้วยตนเองนะแล้วพระองค์ก็พอมาเห็นภาวนาต่อไปถึงขั้นมัดไปถึงปฐมยามใกล้รุ่งก็ได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งสัจธรรมบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์และพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา49วัน7สัปดาห์ให้ได้รู้ถึงผลได้รู้ถึงประโยชน์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้และก็พิจารณาธรรมที่พระองค์ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งก็มาพิจารณาว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะตรัสรู้ธรรมนั้นมันเป็นการยากนะจนพระองค์ถึงกับน้อมพระทัยจะไม่เผยแผ่แต่ว่าก็พระทัยอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นอีกขึ้นมาว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์มีบารมีไม่เหมือนกันบางคนเหมือนกับดอกบัวโผล่น้ำโผล่จากน้ำแล้วถ้าต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานบางคนนั้นมีเหมือนกับดอกบัวปริ่มน้ำต้องรออีกวันสองวันแล้วต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานบางคนนั้นเหมือนกับบ่อใต้น้ำต้องให้เวลาเติบโตพ้นน้ำและมันพ้นน้ำแล้วก็ต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานบางคนเหมือนกับบ่อใต้ตมเหมือนกับคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีอินทรีย์ไม่มีปัญญาไม่มีบารมีที่จะบรรลุธรรมในต่อชาตินั้นก็จะกลายเป็นอาหารเก่าในป่าไปเสียเมื่อพระองค์ได้พิจารณาอย่างนี้พระองค์ก็เห็นว่าคนที่มีวาสนาบุญบารมีมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะไม่ได้บรรลุธรรมพระองค์ก็เลยน้อมพระทัยออกเผยแผ่ธรรมว่าจะไปเผยแผ่ให้ใครก็มานึกถึงอุรอาราระระบทอุรกะระบททั้งสองท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วพระพุทธแล้วนึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าท่านปัญจวัคคีย์นั้นได้อุปถัมภ์พระองค์ในขณะที่พระองค์บำเพ็ญทุกขลักขณียานะพระองค์ได้ออกไปหาพระปัญจวัคคีย์จากเมืองพาราณสีเพื่อให้เมื่อพระองค์ไปถึงเมืองพาราณสีแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นไม่มีจิตน้อมที่จะฟังธรรมพระองค์ก็เตือนว่ามีไหมที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าฉันบรรลุธรรมแล้วปัญจวัคคีย์บอกไม่มีแต่บัดนี้พระองค์บอกเองว่าพระองค์ได้บรรลุธรรมแล้วขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมพระองค์ก็ได้ฟังแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรถ้าวันตรัสรู้เป็นวันวิสาขะมาแสดงธรรมเป็นวันอาสาฬหะ
ในวันก่อนเข้าพรรษานั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้เขาฟังถึงอริยสัจ4ข้อธรรมที่ควรละข้อธรรมที่ควรเจริญภาวนาท่านทั้งหลายที่ทั้ง5ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีพระโกณฑัญญะองค์เดียวเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอันนี้พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงธรรมต่อ45ปีแก่พระแก่พุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะจนเป็นหัวข้อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นะด้วยเหตุนี้เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณและมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่ตั้งเป็นอย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือพระคุณของพระพุทธเจ้าและธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือทำอะไรที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็ย่อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ย่อมเป็นไปเพื่อความผลนิพพานย่อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์นะละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ทั้งสามประการนี้นี่เรามาบวชนี่ก็คือเรามาละความชั่วเรามาทำความดีแล้วก็มาฝึกจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ในฐานะที่ว่าเรามาเป็นพระจริงอยู่นะมันไม่ใช่ของง่ายเวลาแห่งการปฏิบัติของเราเนี่ยเวลาบวชของเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบวชตลอดชีวิตนะแต่เราบวชระยะสั้นเราเพิ่งประพฤติปฏิบัติธรรมะข้อวัดข้อปฏิบัติธรรมะให้มันให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราและแก่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาญาติมิตรของเราเป็นต้นนะบุคคลที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระสงฆ์ได้ฟังธรรมะแล้วได้ประพฤติธรรมตามที่พระองค์ทรงสอนได้บรรลุธรรมตามที่พระองค์ทรงได้เนี่ยพรมทางสอนนั้นก็ได้บรรลุถึงธรรมคือด้วยอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานะเนี่ยข้อปฏิบัตินั้นก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเจริญขึ้นมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามากขึ้นเพราะการที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้น้อมนำเอาธรรมะนั้นมาพิจารณาตนมาเข้าใจตัวเองมาสนใจตัวเองนะให้เราระลึกได้ถึงคุณค่าความดีของพระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นก็ทำให้เรานั้นเป็นพระสงฆ์เป็นที่สุดนะการบวชนั้นเราได้ประโยชน์3ประการประการที่1เนี่ยประโยชน์ต่อตนประโยชน์แต่ตัวเองนะคือว่าเราจะได้บวชแล้วก็กนผมห่มเหลืองตัดเล็บดำเนินชีวิตเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นสมณะผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำยังไงเราพยายามทำการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนการบวชไปว่าการเว้นเราจะต้องเว้นจากความตั้งแต่การกินการอยู่การนุ่งการห่มการขบการฉันการมีข้อวัดปฏิบัติที่จะทำให้สถานญาติโยมที่มองเห็นเราว่าเป็นพระที่เป็นมีสมณะสารูปมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามนะนี่แหละเราก็ได้ฝึกตนเองด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยขันติธรรมมีข้อวัดปฏิบัติมีศีลมีอาจาระที่พึงกระทำก็นั่นเนี่ยนี่เป็นผลไม่นี่เป็นความดีที่เราก็ได้ทำแล้วหรือจะทำต่อไปสองวันเมื่อเราบวชเนี่ยจะได้ประโยชน์กับพ่อกับแม่พ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้เลือดเนื้อแก่เราเลี้ยงดูเราด้วยข้าวสุก
ขนมสดหรือว่าขบะอาหารทำให้เราเติบโตมาจากตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่คลอดออกมาเป็นเด็กแบบเบาะก็ยังดูเราจนสามารถเดินยืนนั่งนอนได้แม้เราโตขึ้นมาก็ส่งเสียการศึกษาจนเรามีอายุ20กว่าปีมาเนี่ย24ปีถ้าเราคิดถึงค่าข้าวป้อนน้ำนมโภชนาอาหารค่าการศึกษาและการเอาใจใส่ดูแลให้เรามีปัจจัย4หล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยพ่อแม่ต้องลงทุนด้วยสินทรัพย์คงจะไม่น้อยกว่าล้านไม่น้อยกว่าหนึ่งมันไม่ต่ำกว่าล้านนะพ่อแม่สะสมเงินล้านไว้ที่ตัวเราและมีนำซ้ำท่านก็แนะนำสั่งสอนบ่มรมบ่มนิสัยให้เราเป็นลูกที่เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นประชาเป็นศาสนิกที่ดีของพุทธสองพระศาสนานี่ก็เป็นภาระเป็นกิจที่เราได้รับจากความดีงามเนี่ยเราก็ได้รับจากพ่อจากแม่นะมีนำซ้ำพ่อแม่ยังให้การศึกษาอบรมให้รู้จักคุณค่าของความดีทั้งหลายมากมีกี่มาอย่างยิ่งด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งท่านมีความศรัทธาในพระศาสนาบางทีเราก็อยากจะตอบแทนคุณของท่านด้วยการไปบอกให้ท่านว่าแม่ผมจะบวชแล้วพ่อแม่ก็ดีใจหรือบางทีลูกก็ไม่ได้ตั้งใจจะบวชให้พ่อแม่ก็ขอลูกบวชเถอะก่อนที่จะแต่งงานแต่งการมีงานเป็นฐานเนี่ยให้มาบวชสักครั้งหนึ่งเถอะลูกก็บวชนี่พ่อแม่เนี่ยมีกุศลจิตมีกุศลศรัทธาอย่างยิ่งที่จะให้ลูกได้บวชได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกเนี่ยถือว่าเราได้ทำกิจที่ควรทำให้พ่อแม่ที่มีศรัทธาอยู่แล้วให้มีศรัทธามากขึ้นทำให้พ่อแม่นี่ไม่มีที่ไม่มีมีที่ไม่มีศีลก็จะมีศีลมากขึ้นทำให้พ่อแม่นี่ที่เป็นคนตนีให้เป็นคนเสียสละแบ่งปันมากขึ้นทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาเกิดปัญญายิ่งขึ้นเนี่ยความดีเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับท่านเมื่อเราได้บวชท่านได้สละทุกสิ่งทุกอย่างนะบาตรจีวรการปัจจัยบริขารถวายพระสงฆ์หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องญาติมิตรที่มาร่วมงานกิจกรรมตอนนี้พ่อแม่เป็นผู้ให้มาทั้งนั้นเลยเนี่ยพ่อแม่จึงมีพระคุณกับเรามากนะอันนี้เป็นประโยชน์อันที่สองประโยชน์อันที่สามก็คือว่าเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยเราจะได้ดูแลพระศาสนาการดูแลพระศาสนาเราต้องช่วยกันดูแลพระสงฆ์องค์เนนก็ต้องดูแลพระศาสนาชาวพุทธก็ต้องดูแลพระศาสนาเราทั้งสองนี่ก็เสียสละตนออกจากคฤหัสถ์ชาวบ้านก็มาบวชเนี่ยมาเทียบว่ามาดูแลรักษาพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนพระองค์สอนเรื่องที่เป็นคุณต่อเราให้ละชั่วให้ทำดีให้ทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็ช่วยกันมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้พระศาสนายั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ประเทศอื่นบ้านหนึ่งเมืองอื่นมีพระศาสนามาหลายร้อยปีเป็นนับพันปีจนถึงจุดที่ว่าบ้านเมืองนี่เสื่อมโทรมสุดโทรมลงเพราะว่าคนไม่สนใจการประพฤติปฏิบัติทำในพระศาสนาก็ทำให้ศาสนาเสื่อมสลายไปแม้กับประเทศอินเดียเนี่ยที่เป็นเมืองเกิดของพระพุทธเจ้าแท้ก็มีพุทธศาสนายังตั้งอยู่ได้ประมาณ1,700ปี
แต่พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเราเนี่ยตั้งอยู่ได้ถึง 2,000 กว่าปีละ 2,300 กว่าปีละนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอรหันต์ทั้งหลายก็มาเผยแผ่ธรรมที่เมืองสุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อประมาณปีพ.ศ.200เสร็จมาจนถึงทุกวันนี้เราก็มีพระศาสนาอยู่แล้วรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ก็อาศัยพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือพระศาสนาเนี่ยอุทิศตนออกบวชรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้มาจนถึงทุกวันนี้เป็นต้นนะตลอดถึงพระเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์ทุกพระองค์ของเมืองไทยนี้ของบ้านเมืองนี้ก็อุทิศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นประโยชน์ของพระศาสนานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพ่อแม่เป็นลุงป้าน้าอาเป็นญาติมิตรโยมนะโยมก็เป็นชาวพุทธที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ทานบำรุงวัดเพื่อเฟื้อเกื้อกูลวัดวาอารามที่เราอยู่ใกล้ชิดในวัดนั้นนั้นเป็นศรัทธาวัดใดเราก็ดูแลวัดนั้นพระสุองค์เนรที่บวชในวัดนั้นก็ถ้าประพฤติปฏิบัติดีมีพระเนรประพฤติปฏิบัติดีก็ทำให้ศาสนาเจริญอย่างนี้เป็นต้นนะเรามาที่นี่ก็มาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอย่างแท้จริงหาสำนักที่ปฏิบัติธรรมได้แล้วเราก็นั่งพาพ่อพาแม่เป็นต้นมาบวชกันที่นี่อันนี้คือประโยชน์ของพระศาสนาเราทั้งสองได้น้อมเอามากระสาวพันนี้มาขอบวชการที่เราจะนุ่งห่มผ้ากระสาวพันนี้นะเราจะต้องมีข้อดีอยู่มีความดีอยู่ในใจหรือว่าเราต้องมีกรรมฐานสัมผัสใจเพราะผ้ากระสาวพันนี้เป็นธงชัยของพระอรหันต์เราเป็นปุถุชนอยู่เราจะเอาเครื่องนุ่งห่มของพระอรหันต์มานุ่งห่มมันก็ไม่งามเราจึงให้ผู้บวชนี้ให้ใจสัมผัสกับพระกรรมฐานก่อนนะเอาละตอนนี้เราจะได้ศึกษาพระกรรมฐานนะเกสาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกสาเกสาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกสาเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนณขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นกรรมฐานปฐมบทเลยนะให้เราเอามาเป็น5สิ่งที่เราเห็นด้วยตานะผมขนเล็บฟันหนังแต่กลุ่มธรรมที่เป็นกรรมฐานกลุ่มนี้มันมี32ประการมี32ประการเนี่ยมันเรียกว่าอาการ32แหละผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็น5ข้อเราเรียกว่าตาจะปัญจกะกรรมฐานให้เราพิจารณาดูเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดซึ่งเส้นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราพิจารณาอย่างนี้มันจะทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่ยึดติดในความสวยความงามเราต้องกนผมทิ้งตัดเล็บทิ้งกนคิ้วทิ้งอย่างนี้นะเราจิตใจของเราก็ได้สัมผัสกรรมฐานแล้วเราก็สมควรที่จะนุ่งห่มพระกาสาวพัดขอให้เธอทั้งสองได้คุกเข่าขึ้นเพื่อเลยไปนุ่งห่มพระกาสาวพัดแล้วกลับมารับพระไตรสรณคมและศีลต่อไปณบัดนี้นะคุกเข่าอ่า
ในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของนาคทั้งสองนะครับเนาะเพราะว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพจากเพศคารวาสเข้าสู่เพศบรรพชิตขั้นตอนแรกนั้นในทางใจก็ต้องรับเอากรรมฐาน5ประการจากพระอุปัชฌาย์ไปพิจารณาอันเป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนในทางกายนั้นก็จะต้องไปเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าชุดขาวชุดนาคออกเป็นผ้าจีวรเหลืองอารามเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปอันนี้ก็คือคนที่จะออกบวชนะครับเนาะแต่สำหรับคณะสัทธาเจ้าบ้านอย่างเฮาท่านทั้งหลายผู้ที่จะต้องอยู่ทางโลกอยู่มันก็ต้องอยู่ด้วยปัจจัยทั้ง4ประการอยู่ได้บุญอยู่ได้กุศลนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงโอกาสและเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งนี้จะขออนุญาตนะครับนะบอกบุญศรัทธาสาธุชนในวัดวาอารามของเฮาเนื่องจากว่าช่วงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะครับเนาะพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้เตรียมความพร้อมเข้าอยู่จำพรรษาในเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านี้วันที่20วันอาสาฬหบูชาวัดของเฮาก็จะมีงานบุญงานกุศลอันเป็นเรื่องปกติของวัดวาอารามทั่วๆไปนั่นก็คือผ้าป่ามหากุศลนะครับนะมหาสามัคคีจะได้ขออนุญาตบอกบุญศรัทธาสาธุชนได้เป็นผู้มีร่วมมีส่วนร่วมในบุญในกุศลในข่าวครั้งนี้ตามหน้าบุญนะครับเนาะเพื่อที่จะได้สมทบทุนสร้างกุฏิปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาที่ชำรุดสุดโทรมไปต่อเติมเสริมเพิ่มเติมใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ก็มีบูรณะอันเก่าก็มีนะครับเนาะแต่ว่าจะได้ทอดพระป่ามหากุศลสมทบทุนในข่าวครั้งนี้ในวันอาสาฬหบูชาศีลใหญ่พระใหญ่เข้าพรรษาเดือนหน้ากรกฎาคมนะครับเนาะจะขออนุญาตแจกซองเพื่อศรัทธาสาธุชนได้ร่วมบุญร่วมกุศลพร้อมกันไปนะครับเนาะตามหน้าบุญกันแล้วกันนะครับเนาะอ้าวคุณพ่อครับนะปั่นกันไปนะครับนะคนละซองสองซองอ่านดูรายละเอียดกันนะครับเนาะวันที่20อาสาฬหบูชากรกฎาคมนะครับเนาะจะได้ทอดผ้าป่ามหากุศลกล่องนี้นะครับนะพร้อมๆกันทั้งรวมนี่ผมขออนุญาตแจกเองนะครับนะตะกี้พัดลมปิ๋วไปกำละเอาไม่เอานะครับนะคนละซองสองซองครับนะท่านได้อ่านดูรายละเอียดก่อนนะครับนะก็ตัดสินใจนะครับนะอ่านดูรายละเอียดก่อนอาสาฬหบูชาครับศีลใหญ่พระใหญ่ครับผมตามหน้าบุญนะครับก็เอาก็ทานบุญนะครับนะครับผมศรัทธาฝั่งเพลนะครับนะรวมบุญรวมกุศลด้วยกันนะครับนะตามน้าบุญนะครับนะสร้างกุฏิปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปอุบาสิกานะครับนะแม่เอาก็อุ้ยเอาก็คนเมืองบนห้องไม่อุ้ยแล้วนะแต่อ่านดูรายละเอียดนะครับนะทางไหนก็มีรายละเอียดนะครับเนาะอ่านดูกันไปตัดสินใจนะครับวันที่20เดือนหน้านะครับเนาะอาสาฬหบูชาขออนุญาตวางนี่นะครับเนาะจะตัดสินใจกันท่านใดพร้อมวันนี้ก็ได้นะครับเนาะท่านใดพร้อมวันนี้ก็เดี๋ยวไปเอาให้ผมก็ได้นะครับเนาะท่านใดยังบ่พร้อมเตี้ยก็ตัดสินใจวันหลังวันรุ่นก็ตามวันเวลาที่บรรพบุรุษไว้หน้าซองก็แล้วกันนะครับอันนี้ยังปัจจัยเตือนนะครับเนาะสุมาเตือนครับเดี๋ยวผมขอลงมาก่อนนะครับเนาะNice.
อ้าวช่างภาพมาตั้งเพจนะครับนะจะได้บันทึกภาพถ่ายรูปมอบบาตรกับต้นเทียนนะครับเนาะว่าที่สามเณรนำผ้ารับประเคนออกจากอกมานะครับเนาะผ้ารับประเคนนะครับนะนำออกจากอกมาครับผมแล้วก็พับเครื่องนึ่งมาปูไว้นะครับเนาะพัดลมอาจจะแห้งได้นะครับเนาะอยู่ในครับท่านใดวางแล้วก็ท่านใดพร้อมแล้วก็มอบเลยครับเนาะมอบบาตรว่าที่สามเณรเด็กภาพไปเลยครับเด็กภาพไปครับครับต้นเทียน2ต้นนะครับนะมอบให้ท่านวางไว้ชายผ้านะครับครับเรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วยังครับเรียบร้อยแล้วว่าที่สามเณรย้ายบาตรออกเองนะครับย้ายบาตรออกจากผ้าย้ายต้นเทียนออกนะครับแล้วเก็บผ้ารับประเคนพับไว้ที่อกตามเดิมนะครับนะครับดีๆนะครับเนาะครับใช้แขนทั้งสองข้างอุ้มเอาบาตรมือซ้ายขวาจับต้นเทียนข้างละ1ต้นนะครับหันหน้ากลับเลยครับเดินเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์เมื่อว่าที่สามเณรทั้งสองรูปไปถึงด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเจริญคุณพ่อคุณแม่และเจริญศรัทธาสาธุชนตั้งบนนี่นะครับเนาะลงนั่งสารบาตรตั้งข้างได้เลยนะครับเนาะตอนนี้ยังเป็นสามเณรอยู่นะครับเนาะกำลังจะเป็นสามเณรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยามหังวัฏามิตังวะเทหิอามะปันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามะปันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยมัช
วิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุกัทสนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุกัทสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะราชตะปฏิฆานาเวรมณีชาตะรูปะราชตะปฏิฆานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิปฏิรูปังโอปาจิกังปัสสาทิเกนะสัมปาเทหิบัดนี้เสียงบัดนี้เธอทั้งสองได้เป็นสามเณรแล้วเธอได้รับพระไตรสรคมจบลงในเวลา14:09 น.เธอได้เป็นสามเณรเมื่อเวลา14:09 น.ให้เธอรู้ว่าความเป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านนั้นได้จบได้สิ้นสุดลงในเวลานี้เราเป็นนักบวชแล้วขอให้เราทั้งหลายได้ต้องสมณะสัญญาความจำว่าเราเป็นสามเณรสามเณรนั้นมีมาจากการที่รู้สามเณรนั้นมีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปเสด็จไปโปรดพระปุจจรญาติในเมืองกบิลพัสดุ์สามเณรราหุลกุมารน่ะได้มาขอพระราชสมบัติจากพระองค์พระองค์จึงให้อริยทรัพย์ด้วยการเอาสามเณรราหุลบวชเป็นสามเณรสามเณรแปลว่าเรากอของสมณะ
ลำกอของสมณะนะแปลว่าเป็นผู้ที่จะเป็นสมณะเป็นพระสงฆ์ที่ดีต่อไปในวันข้างหน้านี่เราเรียกว่าเป็นสมณเณรเมื่อเราได้เป็นสมณเณรแล้วเราก็รับศีล10ข้อเราได้รับศีล10แล้วเราก็ขอนิสัยจากอุปัชฌาย์นิสัยแปลว่าข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยแก่เราในความเป็นพระภิกษุด้วยขอก็ประชาว่าอหังพันเตนิสยังยจามิขอท่านจงให้นิสัยแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ขอว่าอุปัชโยโยเมพันเตโหหิขอท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าอุปัชฌาย์แปลว่าผู้เพ่งโดยตระหนักเธอผู้ที่จะนำเธอเข้าหมู่สงฆ์สงฆ์เป็นผู้บวชเป็นผู้ลงมติรับเธอเป็นพระภิกษุแต่ว่าต้องมีอุปัชฌาย์เป็นผู้ให้การรับรองบวชแก่เราถ้าอุปัชฌาย์ไม่มีสงฆ์ก็บวชให้ไม่ได้นะเราทั้งหลายคือเราทั้งสองเนี่ยมาขอความเป็นอุปัชฌาย์พอเราเป็นพระอุปัชฌาย์เราก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าเราเป็นคนที่มีอุปัชฌาย์แล้วนะจึงจะเป็นผู้บวชได้อันนี้พระอุปัชฌาย์จะได้ถามความในใจของท่าน3ข้อว่าปฏิดูปังท่านก็รับว่าสาธุพันเตโอปาจิกังแปลว่าท่านก็รับว่าสาธุพันเตปาสาธิเกนะสัมปเดหิถือก็รับว่าสาธุพันเตนั้นมีความหมายว่าปฏิดูปังเนี่ยอาจารย์ถามว่าขอให้เธอปฏิรูปตัวเองนะปฏิรูปนี่แปลว่าทำให้ดีขึ้นนะบวชแล้วก็ทำให้เป็นพระที่ดีนะเธอก็รับว่าสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วพันเตแปลว่าผู้เจริญดีแล้วเพื่อนผู้เจริญโอปาจิกังแปลว่าชอบด้วยอุบายของบัณฑิตนั่นหมายความว่าบวชแล้วเนี่ยเราต้องประพฤติปฏิบัติตามคำวินัยของพระพุทธเจ้านะปาสาธิเกนะสัมปันเทหินั่นแปลว่าท่านทั้งสองท่านทั้งหลายต้องประพฤติเพื่อเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนญาติโยมทั้งหลายนะเราบวชแล้วเราจะต้องให้ศรัทธาญาติโยมเขาศรัทธาเลื่อมใสอันเบื้องต้นนี่ให้เพื่อนสหมิตรด้วยกันเนี่ยนะในวัดเนี่ยศรัทธาเราว่าเราได้เป็นพระที่ดีไม่เป็นปัญหาไม่เป็นภาระต่อสังคมสงฆ์นี่ก็ทำให้สงฆ์ทั้งหลายพระเนรในวัดทั้งหลายเนี่ยมีความศรัทธา 2. เราต้องให้พ่อแม่พี่น้องของเราศรัทธาเราหมดแล้วพระปฏิบัติดีเนาะสบายใจสุขใจบวชแล้วพ่อแม่สบายใจสุขใจ 3. เมื่อเราบวชแล้วเราต้องให้ศรัทธาญาติโยมชาวบ้านที่มาทำบุญตักบาตรมาทำกิจกรรมในบ้านนี่มีความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยนี่คือหน้าที่ของเรานะ3เลื่อมใสต่อไปเธอก็พูดว่าอัจฉริเคทานิเทโรหมายความว่าตั้งแต่นี้ไปภาระของข้าพเจ้าเหมือนภาระของพระเถระภาระของพระเถระเหมือนภาระของข้าพเจ้าภาระนี่แปลว่าหน้าที่หมายความว่าเราจะต้องช่วยเหลือวัดใช่ป่ะมีหน้าที่ทำวัดสวดมนต์ปัดกวาดเช็ดถูทำกิจกรรมโดยการภาวนาตลอดเวลาที่เราบวชนั้นวัดก็จะต้องดูแลเธอทั้งหลายด้วยการสั่งสอนแนะนำข้อวัดปฏิบัติและก็สงเคราะห์เธอด้วยปัจจัย4เรื่องอาหารเรื่องที่พักอาศัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยเธอก็จะต้องดับเนี่ยจะว่าเธอก็เมื่อเราบวชแล้วเราจะไม่เป็นภาระของบ้าน
เราช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือกันและกันในขณะที่เรามาบวชนี้นะตอนนี้ไปจะได้ให้เธอทั้งสองเป็นบุสัมมาทาเบกยกเธอขึ้นเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาคือของเธอยังเป็นภาษาไทยยังไม่สามารถที่จะสวดกรรมวาจาเป็นภาษาบาลีได้จึงตั้งชื่อให้สามเณรทรทันประพันธ์สีให้มีชื่อสยามว่าจิตตะปัญโยสามเณรอาชวิตอังคนาวินให้นำสยามว่าภูริปัญโยต่อไปถ้าพระกรรมวาจาถามว่ากินนาโมสิเธอชื่ออะไรเธอเขาตอบท่านอย่างนี้อหังพันเตจิตตปัญโยนามะอหังพันเตโพริปัญโยนามะนะถ้าพระกรรมวาจาถามว่าพระอุปชาของเธอชื่ออะไรเธอเขาตอบว่าอุปชโยเมพันเตอายสมาอาจินนาสีโรนามะนี่เป็นตอนนี้ไปให้จะได้บอกจะให้บอกบาทบริขารบาทบริขารก็คือผ้าจีวรผ้าสบงผ้าสังฆติ4อย่างเธอครบหมดแล้วเธอก็รับท่านด้วยคำว่าอามะพันเตนะท่านถามใช่ไหมอยันเตปโตอยังสังฆาติอยังอุตระสังโฆอยังอันตระวาสโกขสะอมิโอกาเสติธาธิธาระตอนนี้เข้าสู่ครึ่งหลังยังตี้ชี้แจงอธิบายตะเคนะครับเนาะครึ่งหลังแล้วครับนะอันเป็นส่วนที่สำคัญอันเป็นสังฆกรรมที่จะยกสามเณรทั้งสองรูปเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในบวรพระพุทธศาสนาโดยวิธีสวดยติจตุทกรรมวาจาช่างภาพอยู่ห่างๆนะครับนะครึ่งหลังนี่นะครับเนาะอยู่ห่างๆระยะนี้จะได้ครับระยะหนึ่งแม่เนี่ยจะได้นะครับอย่าเข้ามาหน่อยสามเณรถ่ายรูปแล้วหันหน้าปิ๊กมาลายเพชรนะครับนะถ่ายรูปก่อนก็ได้ฮะถ่ายรูปก่อนก็ได้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติดจะปัญโยจะปุริปัญโยจะอายะสมาโทอาจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปคายัตถิสังคสะปตะกันลังอะหังจิตตปัญญัญจะปุริปัญญัญจะ
อนุสาสัยยังสุนาตุเมพันเตสังโฆจิตตปัญโยจะปุริปัญโยจะอายสัมมาทโทจินาสีลาสอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายัตถิสังคสปัตตกลังจิตตปัญโยจะปุริปัญโยจะอาคาชัยยุงอาคาชทะอิทานิโคอาวุโสอายัญจะจิตตปัญโยนามาสัมเนโรอายัญจะปุริปัญโยนามาสัมเนโรมมะอุปสัมปทาเปคะอุปสัมปทาอากังขมานาสังฆยาจันติ
อะหังสัพพะมังสังฆังอาเชตสามิสาธุอะวุโสสะโพยังสังโฆอิมันจะจิตตปัญญังนามาสัมเนรังอิมันจะโพลิปัญญังนามาสัมเนรังอันตรายิเกธัมเมปุจิตวาตถาปตะกันรังยตวายติจตุเทนะกัมเมนะอะกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมัสสิทานังกะโรโตสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะจิตตปัญโยอะยัญจะโพริปัญโยอายัสสัมโทอาจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปคายัตเถสังคสะปตะกะลังอะหังจิตตปัญญัญจะโพริปัญญัญจะอันตรายิเกธัมเมปุชัยยังสุนาสิจิตตปัญญาสุนาสิภูริปัญญาอัญญเตปุตตะกะโรภูตะกะโรยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตตพังอาสันตังนาทิติวัตตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐังคันโทกิลาโสโสโสอัปปมาโรมนุโสเสปุริโสเสภูชิโสเสอานาโนเสนาชิราชาพตองอนุญญาโตสิมาตาปิตุเหปะริปุณาวิสติวัสโสเสปะริปุณันเตปตาจิวรังกินาโมเสโกนามาเตอุปัชฌายโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะจิตตปัญโยอะยัญจะภูริปัญโยอายัสสัมโทอาจินนาสีลาสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณามิเมสังปตาจิวรังจิตตปัญโยจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายสมัทาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะยัตถิสังคสัปตะกะลังสังโฆจิตตปัญญัญจะปุริปัญญัญจะอุปสัมปทายะอายสมัทาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะจิตตปัญโยอะยัญจะภูริปัญโยอายัสสัมโทอาจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณามิเมสังปตาจิวรังจิตตปัญโยจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมทาจินาสิเรนุปัชฌาเยนะสังโฆจิตตปัญญัญจะปุริปัญญัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสัมทาจินาสิเรนุปัชฌาเยนะยัสสายัสสัมโทกัมมติจิตตปัญญสัจจะปุริปัญญาสัจจาอุปสัมปทาอายสมาตาจินาสิเรนุปัชฌาเยนะโซตุนหาสะยัสนคัมมาเตโซภาสยะทุติยัมปิเอตมะทังวาทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะจิตตปัญโยอะยัญจะภูริปัญโยอาย
ยสมาโตอาจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณามิเมสังปตาจิวรังจิตตปัญโยจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายสมาตาจินาสิเรโนปัชชาเยนะสังโฆจิตตปัญญัญจะภูริปัญญัญจะอุปสัมปาเทติอายสมาตาจินาสิเรโนปัชชาเยนะยัสสายัสสมาโตขมติจิตตปัญญสัจจะภูริปัญญสัจจะอุปสัมปทาอายสมาตาจินาสิเรโนปัชชาเยนะโสตุนัสสะยัสสนกัมมเตโสภาสยะตติยัมปิเอตมัทวาทามิสุนาตุเมปันเตสังโฆอะยัญจะจิตตปัญโยอะยัญจะภูริปัญโยอายัสสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณามิเมสังปตาจิวรังจิตตปัญโยจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมาตาจินาสิเรโนปัชชาเยนะสังโฆจิตตปัญญัญจะภูริปัญญัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมาตาจินาสิเรโนปัชชาเยนะยัสสายัสสมาโตขมติจิตตปัญญสัจจะภูริปัญญสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมาตาจินาสิเรโนปัชชาเยนะโสตุนัสสะยัสสนกัมมเตโสภาสยะอุปสัมปันนาสังเคนะจิตตปัญโยจะภูริปัญโยจะอายัสสมาตาจินาสิเรนุปัชชาเยนะขัมมเตสังคัสสะตัสมาตุนะหิเอวะเมตังทารยามิบัดนี้สงฆ์ได้ประกอบยัตติจตุรกรรมวาจาให้แก่ท่านจิตตปัญโยและท่านภูริปัญโยเป็นเสร็จเรียบร้อยเธอทั้งสองได้เป็นพระภิกษุในเวลา 14:37 น.บัดเธอทั้งสองก็ให้รู้ว่าตอนนี้เราเป็นพระภิกษุแล้วโดยสามัญสมณะสารูปที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติดูข้อวัดปฏิบัติดูดังภิกษุผู้บวชเก่าทั้งหลายนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์ได้สอนธรรม8ประการแก่ภิกษุผู้บวชใหม่เรียกว่าอนุสาส8ประการมีนิสัยมีสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเรียกว่านิสัย4ที่บางทีเรียกว่ากรณียกิจ4กิจที่ควรทํา4อย่างขณะที่เราบวชเนี่ยเราต้องมีกิจที่ต้องทํา4อย่างแล้วอกรณียกิจกิจที่ไม่ควรทําควรเว้น4อย่างสิ่งที่ควรทํา4อย่างนั้นคือ1ภิกษุเมื่อบวชแล้วไม่มีอาชีพเป็นธุรกิจ
เป็นพ่อค้าประชาชนเป็นข้าราชการอะไรทั้งนั้นนะเราจะต้องเป็นนักบวชเป็นภิกษุเป็นผู้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการขอแล้วก็บิณฑบาตการบิณฑบาตนี่เป็นหยุดมันเป็นกิจวัตรของเราที่จะได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยอาหารบิณฑบาตไม่ใช่ไปซื้อมากินไม่ใช่ปรุงหุงต้มกินเราต้องบิณฑบาตกินอาหารที่ญาติโยมถวายนี่เรียกว่าบิณฑบาตอาหารเป็นอัตติเลกลาภเป็นสังฆทานเป็นกิจนิมนต์เป็นอาหารที่ได้ในโอกาสพิเศษที่ว่ามีงานสลากพัดถวายอาหารงานสลากพัดแล้วก็อาหารที่เขาถวายในวันปฏิโมกข์วันอุโบสถเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนะเพราะว่าอาหารที่จะพึงครบฉันเนี่ยมันมีมากพอแต่ก่อนนี้เรื่องอาหารเราต้องได้จากการบิณฑบาตเป็นหลักนะว่าเรามีกิจนิมนต์อยู่แล้วมีญาติโยมมาเลี้ยงอาหารเช้าอาหารเพลอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีกุศลจิตต่อศรัทธาญาติโยมนะว่าญาติโยมเป็นผู้มีบุญเราเป็นผู้มีบุญญาติโยมเป็นผู้มีบุญจึงทำให้เรามีอาหารครบฉันทั้งเช้าทั้งเพลนี่สม่ำเสมออันข้อที่สองเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยเราต้องสละเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มที่มีสีสันออกไปมานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดหรือผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วอย่างผ้าที่คุกฝุ่นผ้าที่เขาทิ้งแล้วเราเอามาซักมาเย็บมาย้อมเป็นผ้านุ่งห่มเราแต่ปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องมีแล้วเพราะผ้าหาง่ายผ้าเหล่านี้เขาเรียกผ้าอัติเรกลาภนะผ้าหาง่ายเป็นผ้าฝ้ายมีผ้าป่านผ้าไหมผ้าลินินผ้าขนสัตว์หรือผ้าใยสังเคราะห์เรามีผ้าเนี้ยนุ่งห่มตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็แข็งแค่ช่วยกันรักษามันใช่มันซักมันทำความสะอาดไม่ให้มันมีกลิ่นไม่ให้มันมีกลิ่นเพราะเราต้องนุ่งผ้าชุดเดียว2ชุดเท่านั้นอันที่2อันที่3เราออกจากบ้านมาแล้วเราไม่ต้องมีบ้านอยู่แล้วเราอยู่ตามโคนต้นไม้ใต้ต้นไม้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรานะแต่วัดในสมัยพุทธกาลก็เป็นอยู่ใต้ต้นไม้แต่มามีเขาสร้างวัดขึ้นมาก็เขาสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างวิหารให้เราอยู่ที่อาศัยเราอาศัยกุฏิใต้ต้นไม้เราต้องรักษากุฏิศาลาวิหารของเราให้สะอาดสะอาดเพราะว่าเราไม่จำเราต้องดูแลให้มันสะอาดให้มันดูดีคนต้นไม้เราไม่อยู่แล้วตอนก่อนนี้ต้องอยู่ในเงื่อมใต้เงื่อมหินใต้ถ้ำเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้เรามีวัดวาอารามเป็นโบสถ์เป็นวิหารมีศาลากุฏิเป็นที่เป็นกิจลักษณะนะบางทีก็เรียกว่ากุฏิวิหารสลากุฏิของเรานั่นชาวบ้านก็จะพูดกันเอกันแหน่นะว่าเป็นกับปราสาทเป็นวังดูหลังเป็นปราสาทเป็นวังใช่มากกว่าเขาจะทำสร้างให้สวยงามแต่ว่าเรายังถึงอย่างไรก็ตามแต่เราไม่สร้างด้วยตนเองญาติโยมผู้สร้างให้ญาติโยมเป็นผู้มีศรัทธาถวายปัจจัยสร้างให้เขาก็สร้างดีบ้างไม่ดีบ้างประณีตบ้างไม่ประณีตบ้างตามกำลังทรัพย์ของเขาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยกุฏิทุกห้องเนี่ยมีชื่อเจ้าภาพหมดเนื่องเขาสร้างให้เราต้องดูแลรักษากุฏิหลังนั้นให้ดีปัดกวาดเช็ดถูห้องน้ำห้องท่าให้สะอาดสะอ้านนะอันที่สามผ่านไปแล้วอันที่สี่ก็คือว่า
ภิกษุเมื่อบวชแล้วเนี่ยมันเราก็เป็นคนนะมันก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายเราต้องมียารักษาโรครักษาโรคภัยไข้เจ็บยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเราเรียกว่ายาได้ดองด้วยน้ำมูดยาดองด้วยน้ำปัสสาวะนี่แหละเอาอะไรมาดองสมอมะขามป้อมหรือสมอพี่เพกสมอไทยแล้วก็มีอัตเลกราบเช่นเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยเอามาขบฉันเป็นยาได้แต่ปัจจุบันนี้เรามียาแผนไทยแผนปัจจุบันยาจีนยาเคมีพันรวมไปถึงวัคซีนนะแก้ไขแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเราต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติอยู่4อย่างปิณฑบาตนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ฉันยาดองในน้ำมุดเน่า4อย่างนี้เราได้ปฏิบัติอย่างเดียวนั่นคือปิณฑบาตนุ่งห่มผ้าบางสกุลเราไม่ได้นุ่งแล้วนุ่งห่มผ้าดีแล้วอยู่โคนไม้เราก็อยู่กุฏิแล้วฉันยาดองในน้ำมุดเน่าเราก็มียาดียาแผนไทยแผนปัจจุบันวัคซีนเป็นต้นรักษาแล้วนะก็มีข้อเดียวข้อบิณฑบาตนะเป็นข้อวัดของเรานะลูกนะอันที่สองภิกษุเมื่อบวชแล้วต้องเว้นควรต้องเว้นให้อย่างเด็ดขาดคืออะไรบ้างถ้าเราแบบล่วงละเมิดแบบถ้าเราต้องมีเจตนาล่วงละเมิดเราจะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระนะเป็นข้อศีลที่ที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษได้กสินสี่ข้อนะข้อหนึ่งถึงข้อสี่นั่นแหละเป็นข้อห้าข้อหนึ่งเว้นจากการเสพเมถุนสองเว้นจากการลักขโมยสามเว้นจากการฆ่ามนุษย์สี่เว้นจากการพูดมุสาก็สรุปได้ว่ามันกับมีสินสี่ข้อเว้นจากการฆ่ามนุษย์แม้แต่ปรุงยาให้หญิงแทงก็ไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นมันเราจะพ้นจากความเป็นพระเว้นจากการเสพเมถุนจากเสพเมถุนกับหญิงก็ตามจากชายก็ตามจากกับสัตว์เดรัจฉานก็ตามถ้าเรามีเจตนาเสพเมถุนกับบุคคลเหล่านี้หญิงก็ตามชายก็ตามเดรัจฉานก็ตามมันก็ทำให้เราพ้นจากความเป็นพระอันที่สามที่เว้นจากการลักขโมยทรัพย์สมบัติของคนอื่นแม่นพันมันบอกว่าแม่นเข็มไม่ได้เงินบาทก็ไม่ควรที่จะทำแต่ขโมยสิ่งของที่ทำให้เราพ้นจากความเป็นพระนั่นแหละของนั้นมีละของเนี่ยมันมีมูลค่าตั้งแต่1บาทมาตราเงินนะ1บาทมาตราเงินขึ้นไปก็ถ้าเราเจตนาลักขโมยก็พ้นจากความเป็นพระข้อที่4เว้นจากการพูดมุสามุสาเกี่ยวกับเรื่องของฌานอภิญญามรรคผลอวดตนเป็นผู้วิเศษว่าเรานี่บรรลุธรรมแล้วเรานี่ได้ฌานอภิญญามรรคผลเรานี่รู้วรจิตของคนอื่นเรานี่มีตาทิพย์หูทิพย์อย่างนี้นะไปวันอ้างว่าเรานี่เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นผู้ได้ฌานอภิญญาแต่เราไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาพูดมุสาให้เขาศรัทธาเนี่ยเราจะพ้นจากความเป็นพระนะแต่จำง่ายๆนะศีล4ข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยเว้นจากพูดมุสาเว้นจากการพูดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการฆ่าฆ่านี่เว้นจากการฆ่ามนุษย์เป็นสำคัญเป็นจากการลักขโมยเป็นจากการเสพเมถุนเป็นจากการลักของพูดมุสาสี่ข้อนี้เราจะต้องรักษายิ่งด้วยชีวิตตราบใดที่เราเป็นพระอยู่นะเรารักษาไว้เมื่อเราได้รู้ข้ออนุสาสน์แปดข้อได้แล้วเราก็ต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราก็คือเราพัฒนาโดยการปฏิบัติกรรมฐานนั่นแหละเราได้ปฏิบัติกรรมฐานมันก็จะทำให้เกิดคุณธรรมสูงขึ้นไปบรรลุถึงความเป็นความเจริญแห่งคุณวิเศษต่างๆมีชั้นอภิญญามรรคผลเป็นต้นเกิดขึ้นแก่เราได้นี่เราบวชอย่างนี้ก็จะทำให้เรานะคำจัดซึ่งอาสวะธรรมมีกรรมอาสวะภวาสวะอวิชชาสวะให้สิ้นไป
อันนี้ถือว่าเป็นข้อเจริญเป็นความเจริญของเราในการบวชในพระธรรมวินัยนี้ไปนะหลวงพ่อจะได้สอนเป็นภาษาบาลีนะขอตั้งใจฟัง อนุญาสิโคบาควาอุปสัมปาเทตวาจตารโณนิสเยจตาริจะอากตานิยานิอาจิกิตุงบินิยาโลปโภสนังนิสายะปปชาตัทาโวยาวาชีวังอุสาโหกรานิโยอาจเลกะราโพสังฆปัจจังโอเทสัพพจังนิมันตนังสรากับพระจังปักขิกังโอโพธิกังปาติปฏิกังปังสกุราชีวรังนิสายะปปชาตัสโวยาวาชีวังอุสาโหกรานิโยอาจเลกะราโพโคมังกปาสิกังโกสยังกัมพลังสานังพังคังรุขะโมราเซนาสนังนิสายะปปชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรานิโยอาติเรกราโภวิหาโรอัทธาโยโคปาสาโทหามิยังคุหาปุติมุตตะเพสชังนิสายะปปชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรานิโยอาติเรกะราโภสัพปินวะนิตังเตรังมะทุภานิตังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตุโนธัมโมนาปริเสวิตาโพธัมโสติรชานักตายปิโยภิกขุเมตุนังธัมมังปริเสวติอัสมโนโหติอสกยปุติโยสยทาปินามาปุริโสสีสัชเชโนภวินาสีระภณีนาชีวิตุงเอวาเมบะวิขุเมตุนังธัมมังปริเสวิตวาอัสมโนโหติอสกยปุติโยตังโวยาวาชีวังอกรานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอธินังทยาสังฆตังนาธาตุภังอนัมโสตินัสสารากังอุปทายะโยภิกขุปาทังวาปาทาระหังวาอาตเลกปาทังวาอาธินังทยาสังฆทังอธิยติอสมโนโหติสกยาปุตติโยสยทาปีนามาปันถุปราโสพันนาปมาโทอาภพุหริยตายะเอวาเมบาภิกขุปาทังวาปาทาระหังวาอาตเลกปาทังวาอาธินังทยาสัทยาสังฆังอาทิตตวาอาสมโนโหติสกยาปุตติโยตังโวยาวาชีวังอกรานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสัญจปาโนชีวิตานะมโรเปตพลธรรมโสกุลกิปิริกังอุปทายะโยเบโคสัญจมนุสสะวิหังชีวนาวโรเปติอันธรรมโสขปาปานังอุปทายะอาสมโนโหติสกยาปุตติโยสยทาปีนามาปุถุสิราทวิดาเพนาอปิสันติกาโหติเอวะมิบะเบโขสันติจะมนุสสะวีขังวิตาวิจิวิตาวโรปิตาวะอาสมโนโหติสกยาปุตติโยตังโวยาวะชีวังอกรานิยังโอปัสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสธโมนาอุระปิตาโพนธรรมสสุญญาคาเรอภิรมามีติโยเบโคปาปิโชอิชาปกตโตอาชันตังพุทธังอุตริมนุสธรรมังอุรปติชานังวายโมกขังวาสมาธิงวาสมาปฏิงวามัคขังวาพลังวาอสมโนโหติสกยาปุตติโยชยทาปีนามาตาโรมัตตกะเชโนอัมโพปุณาวิรุณิยาเอวะมีวะเบโคปาปิโชอิชาปกตโตอาชันตังพุทธังอุตริมนุสธรรมังอุรปิตวาอสมโนโหติสกยาปุตติโยตังโมยาวะชีวังอกรานิยันติอเนกะปริยาเยนะโคปนาเตนะภควตาชนตาปัสตาราตาสมาสมเทนะชีดังสมราคาตังสมธิสมราคาโตปัญญาสภาคาตายาวาเทวัตสะมัตนิมปนาสปีปัสสะวิริยสะอริยสมุขรสะปทุปเชสะนะหะกะวิราคสะวิโรสะนิพานสะสติกิริยายะตัทธะปฏิภาวิโตสัมปันติมหาพโลโหติมหานิสังโสสมธิภาวิตาวิราปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาภาวิตาจิตังจิตังธรรมเทวะอาสวะหิมุจติสยาทิทางกามาสวาภวาสวาวิชาสวาตัสมัตติหาโวยมัสมิงตถาคตปเวทิเตธรรมะวิญเยสกัจจังอนิจจิขาสิกิตภาอธิจิตตสิกขาสิกิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกิตภาตัทธะอัปมาเทนะสัมปาเทตภัง
สังโฆคมันตุตุมเหหิปิขมิตพังที่162 163พุทธศักราช2567ฉายาบัตรสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่9เดือนมิถุนายนตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะโรงประชุมพระสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดล่ำเปิงตะโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตเววัดล่ำเปิงตะโปธารามพระอุปชาพระสมุทรอำนวยสินวัดล่ำเปิงตะโปธารามพระกรรมวาจาจารย์พระมหาธีรชัยทัตตะสิริวัดล่ำเปิงตะโปธารามพระอนุสาวนาจารย์ให้บรรพชาอุปสมบทแก่นายทอนทันประพันธ์ศรีอายุ24ปีโดยให้ฉายานามว่าพระจิตตปัญโยให้บรรพชาอุปสมบทแก่นายอัจฉวิทย์อังคนาวินอายุ24ปีโดยให้ฉายานามว่าพระภูริปัญโยเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 14.37 นาฬิกา 37 นาทีขอจงเจริญด้วยศีลสุตาธิคุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนาทุกเทวาราตรีการเทอญพระภาวนาธรรมาภิรัตเวพระอุปัชฌายะตารทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติพิกัลยาณิยมันทากุสานิณายันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจจสโกโชจสุโหชุจสุวะโจจสัมุทโธอนัตติมานิสันตุสโกจสุปโรจอปกิจโจจสลัมหุกวุติสันตินทะเรโยจานิปโกจอปกะโพกุเรสุอนันโนกิโตนัจจาคุณทางสมาจาริกินเจเยนะวิญโยปะเรอุปะวาทายุงสุขิโนวาเขเมโนโหนตุสัพเพสัตตาปะวะตุสุขิตัตตาเยกิจิปะนามภูตันทิตาสาวาทาวาราวาอาณาวาเสสาธิคาวาเยมหามา
มัชฌิมาทัสสกะอนุกันโทระทิฏฐาเยจาทิฏฐาเยจาโทเลวะสันติอวิทุเลปุตตาวะสัมภาเวสีวะสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตาตานาปาโรปารังนิกุเปตะนาติมันเยทักันทาจินังกินจิพายาโรสนาปาติกาสัญญาณัญญามัญญาสัตุคามิชัยยะมัตตายัตถานิยามบุตังอายุสาเอกาบุตตามนุรักเขวัมปิสัพพะพุทเตสุมาณะสัมภาวะเยอปาริมาณังเมตัญจะสัพพะโรคัสสมิมาณะสัมภาวะเยอปาริมาณังอุทังอโทจติริยัญจะสัมภะทังอเวรังอัสสะปัตตังทิฏฐัญจรังนิสินโนวัสสยโนวายวัตสะวิคตะเมโตเอตังสติงอธิไทยะพระมาเมตตาวิหารังอิธามะอุทิฏิจานุปกรรมสิรวัฏสเนนะสัมปันโนกามิสุเวนะยะเกนังนะหิชาตุกัมปัสสยังมุนาเรติติการณิยมิทัสสุตังวันเถมิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆามทะเมพันเตวันทามิคารุอุปชาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆามทะเมพันเตวันทามิสังมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆามทะเมพันเตวันทามิอารามิพันทสีมังสัพพะเมวะโทสังฆามทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัมพังสัมปันธานิโสปะทิฏฐิตาสรีระธาตุมหาโพธิพุทธรูปังสักการังสัทธานาคะโลกเทวะโลกเกพระมาโลกเกชมพูติเปรังกาติเปสรีระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตธาตุโยเจติยังกันตะพุทธิจตุรสิติสาเสธรรมขันเทสะเปสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสสาธุวันทามิพันเตสัพพังอัปปาระทังคามาทะเมพันเตมยะกาตังปุญญสามินาอนุโมทิตพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทานิมนต์พระใหม่นะครับทางสองรูปแยกกันนั่งนะครับเนาะเนื่องจากสอบถามแล้วคณะศรัทธาญาติพอสมควรพอประมาณถึงสองเฟืองฝ่ายนะครับเนาะรูปที่หนึ่งนิมนต์ฝั่งนี้แล้วกันที่สองฝั่งเทศนะครับนั่งละหันหน้าออกไปหาญาติคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับเนาะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะครับเนาะประเคนถวายน้ำคณะท่านด้วยนะครับเนาะน้ำสปอนเซอร์นะครับยกถวายท่านด้วยนะครับเนาะมารับประเคนนะครับเนาะรับประเคนน้ำสปอนเซอร์เลยจากนั้นนะครับเนาะเชิญตัวแทนเจ้าภาพจะเป็นคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือว่าญาติท่านใดนะครับทั้งเจ้าภาพที่1เจ้าภาพที่2นะครับเจ้าภาพละ1ท่านมานั่งเก้าอี้แดงฝั่งนี้รอผมเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมๆกันนำซองปัจจัยของบูชาพระพุทธมาตัวนะครับช่วงเวลานี้เทียบทายทานด้านหน้าพระสงฆ์ก่อนนะครับ
ตัวแทนเจ้าภาพนะครับคุณพ่อครับหรือว่าคุณแม่นะครับท่านใดนะครับมานั่งเก้าอี้แดงนะครับนะหนึ่งท่านนะครับเนาะมาทางเพศครับผมเพื่อจะได้นำทรงพระใจบูชาพระพุทธมาตัวนะครับเจอแล้วนะครับเนาะนั่งครับใครก็ได้ใครก็ได้นะครับแล้วแต่เอาคนเดียวก็ได้คนเดียวพอละฮะคนเดียวพอละครับครับครับเจอมาฝั่งนี้นะครับเนาะพ่อครับเจ๊ก่อนเจ้าภาพที่หนึ่งนะครับนะน้อมถวายพระพุทธมานั่งก็อีแดงนะครับเจ้าภาพที่หนึ่งท่านใดครับมานำทรงพระใจพระพุทธมาตัวนะครับนะมาด้านนี้ครับผมมาด้านนี้เลยครับเจ๋งเลยครับผมลบแดดหน่อยแดดส่องดีกว่าฝนตกนะครับนะครับพ่อระวังน้ำนะครับนะท่านนี้มีน้ำไหลหน่อยน้ำจากตู้น้ำครับข้ามๆหน่อยนะครับจะนั่งก็อีแดงนะครับเนาะพระใหม่ทั้งสองรูปพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทุกท่านพนมมือขึ้นนะครับหันหน้าไปด้านพระสงฆ์องค์เจ้าพร้อมกันกล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมถวายตานณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมะกะลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเชิญนะครับน้อมถวายบูชาในพานนะครับนะเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะครับนะรวมกลุ่มเลยนะครับนิมนต์พระใหม่ทั้งสองรูปมาหาพระอุปัชฌาย์เลยนะครับมาหาพระอุปัชฌาย์ก่อนนะครับน้อมประเคนถวายตุปัจจัยไทยธรรมส่วนของพระอุปัชฌาย์เสร็จแล้วก็แยกซ้ายนะครับ
สำหรับทรงปัจจัยที่มากับสังนะครับผมขออนุญาตน้อมถวายเป็นพระป่านะครับนะเพราะว่าส่วนของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นได้อยู่ในพานปฏิเรียบร้อยนะครับบุญกุศลจะได้เกิดขึ้นกับคณะสัทธา2ชั้น3ชั้นยิ่งๆขึ้นไปนะครับเนาะครับถวายเสร็จเรียบร้อยนิมนต์พระใหม่นั่งที่เดิมนะครับนิมนต์นั่งที่เดิมเลยนะครับเตรียมน้ำหยาดน้ำกรวดไปเลยนะครับทั้งพระใหม่ทั้งคณะสัทธารับฟังสัมโมทนียกถาและอนุโมทนากถาจากพระอุปัชฌาย์ครับพระใหม่ต่อถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติมิตรสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมมุทิตาอนุโมทนาในบุญการบวชอนุบวชสมบทของพระใหม่ทั้งสองรูปเราทั้งหลายได้ทำบุญกับการบวชมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่การปลงผมหน้าต่อถึงว่าร่วมพิธีการบรรพชาสามเณรและร่วมกันทำกิจกรรมด้วยจิตใจอันศรัทธาเลื่อมใสด้วยความสงบระงับจนถึงการให้โอวาทธรรมนี้เราก็ได้มีโอกาสถวายทานเพื่อที่จะได้มุทิตาอนุโมทนาบุญกับพระใหม่พระใหม่ท่านไม่บุญอยู่แล้วท่านได้บวชเราทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นโดยการหาทายาธรรมมาถวายแก่วัดเป็นข้าวของเครื่องใช้เครื่องปรุงเป็นต้นนะประโยชน์นี้ก็จะตกกับพระใหม่แก่ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันในวัดนี้มีทั้งพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่อานิสงส์บุญกุศลที่เราได้บวชพระพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าลูกหลานเราได้บวชนี่เราได้เป็นญาติของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ก็เป็นญาติกับพระพุทธศาสนาแล้วก็การบวชนั้นพ่อแม่ก็ได้มาหากุศลได้บุญกุศลอย่างยิ่งเราจึงได้มาแสดงมุทิตาอนุโมทนากับพระใหม่นอกจากจะได้บุญกับตนแล้วเราก็ให้บุญอุทิศไปถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติมิตรสหายของเราที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้อนุโมทนาบุญกับเราด้วยบุญที่เกิดจากการบวชนั้นยังช่วยทำให้เรานั้นมีวิถีชีวิตที่ดีงามสืบต่อไปความเจริญในสัมมาปฏิบัติหน้าที่การงานของเราทั้งความเป็นพระอยู่นี่ก็จะเป็นอานิสงส์มากขึ้นพ่อแม่ก็จะได้อานิสงส์บุญกุศลมากขึ้นแล้วเราก็ขอได้อุทิศบุญกุศลไปถึงเทวาญาติมิตรพี่น้องปู่ย่าตายายเทวาและทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยตอนนี้ไปขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งใจรับพรนะกวดน้ำพระใหม่เตรียมกวดน้ำครับพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจันตารธรรมวัฏฐา
ุขิตาวิรุณหาพุนทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสเมหิยาติปิเตอันตรันทาสุขิตาวิรุณหาพุนทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสเมหิยาติปิภวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตธัมมยังสาธุกลังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุวันนี้เราทานเราก็ได้ให้แล้วนะศีลเราก็สมาทานแล้วเราเจริญภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิชั่วลมระยะหนึ่งก็แล้วกันเนาะเราให้หัวเราไปให้เราทั้งหลายระลึกถึงธรรมชาติที่เราได้แต่บังเกิดและแก่ลมหายใจเรามีลมหายใจเข้าออกเรียงกายมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราจะหายใจเรียงจิตนะให้เรามีสติรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวเอายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเอายาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นออกสั้น3หน5หน7หนก็เป็นกุศลได้นะนี่การบุญภาวนาเนี่ยทำไมมันจึงเป็นบุญล่ะเพราะว่าถ้าเราหายใจยังมีสตินั้นความคิดที่เป็นกิเลสมันไม่เกิดขึ้นความคิดที่เป็นกิเลสมันไม่เกิดขึ้นกุศลบุญมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะให้เราทั้งหลายได้หายใจได้นั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะสมควรแก่เวลาเมตตาพร้อมกันอิตังตานาตัมมังนิพพานาปัจจโยตุโนนิจังอิตังสีลังกัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสาลังกัตตาพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตโยเทวาอาสามิงฐานเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสัพพาสัตตาสุขีอัตตานังปาลิหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอายาตากาตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสัพเพปิสาสัพ
ับขาสัพเพตาสุขิตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสัพเพนัคตาสุขิตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสัพเพเทวาสุขิตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสัพเพอาจาริโยปัชฌายาสุขิตาหุนตัวทุกขาปามุจจันตัวสัพพาสัมปาติโยชาชันตุโอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันทาน้อยขอสุมาลาพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์องค์เจ้าสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังธัมมาทามิพันเตมยากาสังบุญญังสามินาอานุโมทิตัพพังสามินากาตังบุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุการอุปสมบทกรรมก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยต่อไปก็ให้รับพรจากพระใหม่นะแล้วก็จะมาทำบุญสุนทานที่วัดตำบุญตำบาทุกเช้าผู้เพนก็ได้ตามอัธยาศัยนายมเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าพ่อแม่ดวงป้านาอาก็ได้มีส่วนบุญอนุโมทนาบุญเนี่ยขอให้บุญได้กุศลกันทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญจากนี้ไปเราจะได้ครับปอนจากตุเจ้าใหม่รูปบุญหันหน้าไปครับคุณพ่อแม่รูปนี้หันหน้าไปทางเพจับตาลปัดตาลปัดออกมาตั้งแต่นะครับนะเดี๋ยวนะครับเนาะรูปที่หนึ่งเนี่ยจะได้เอาไม้ตัวนะครับเนาะอันมันจะไม่ค่อยได้ยินเอาไม้แต่นะครับนะอย่าถ่าสัพพีไปพร้อมๆกันนะครับนี่หมดแล้วนะครับยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารายโอสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุเอาฤกษ์เอาชัยเอาบุญเอากุศลในเบื้องต้นนะครับเนาะนิมนต์พระใหม่ย้ายบาตรตั้งต่างหน้านะครับนะแล้วเปิดฝาบาตรออกตัวนะครับนะเดี๋ยวจะให้ญาติโยมได้ใส่บาตรพระใหม่ตอนนี้เลยนะครับเปิดฝาบาตรออกเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ญาติโยมคนทำบุญตักบาตรก็เอามือจับบาตรไปเลยนะครับนะลักษณะเหมือนคล้ายๆอุ้มแต่ไม่ต้องยกลงมานะครับนะเอามือจับบาตรไปเลยนะครับใส่บาตรผ้าใหม่เสียทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยท่านจะบันทึกภาพถ่ายรูปนะครับแบบใดก็ตามสบายเลยนะครับนะยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับนะจะถ่ายเดี่ยวถ่ายหมู่นะครับเนาะหรือว่าจะขึ้นมาตั้งบนเพื่อจะได้เห็นพระประธานตัวก็แล้วแต่ท่านสะดวกก็แล้วกันนะครับนะบันทึกภาพถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยก็ไปส่งพระใหม่เพิ่นที่กุฏิที่พักที่อาศัยที่ปฏิบัติธรรมนะครับเนาะนะครับนะครับถ้ามันล้นก็ยิบวางทั้งข้างนะครับเนาะสำหรับพระใหม่นะครับปัจจัยไม่ต้องเอาออกนะครับนะปัจจัยนั้นน้อมถวายท่านไปเลยนะครับไม่ได้เอามารวมกันแล้วแต่ว่าของอย่างอื่นถ้ามันหนักไปล้นไปก็ยิบออกวางทั้งข้างได้นะครับนะ
ถ้าจะใส่2รูปก็เดินอ้อมมานะครับนะคณะสถานนะครับนะถ้าจะใส่รูปเดียวก็ตามสะดวกแต่ท่านแล้วกันจะมีของใจอื่นใดถวายท่านเพิ่มเติมก็เอาไปถวายที่กุฏินะครับเนาะจะได้ก็อย่างใดก็ต้องได้ไปส่งท่านอยู่แล้วนะครับนะเช่นผ้าไตรสำรองไตรเปลี่ยนรองเท้าหรือว่าของใจอย่างอื่นนะครับเอาไปถวายท่านที่กุฏิเลยนะครับ